สำหรับผู้ป่วยมะเร็งทุกๆท่านที่เป็นแฟนเพจของเพจหมอเมสู้มะเร็งนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะใดก็ขอให้มีกำลังใจเหมือนที่คุณหมอเมได้ลงเพจเอาไว้ให้กำลังใจในทุกๆคนนะครับโปรดใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ทำในสิ่งที่อยากที่จะทำนึกถึงทุกๆวันที่มีอยู่ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและใช้ชีวิตให้มีคุณภาพมอบความรักให้คนที่อยู่รอบข้างทุกๆคนกำลังใจทำให้อยู่ได้นานทุกๆลมหายใจนั้นสำคัญเสมอเป็นคำพูดที่คุณหมอมีฝากไว้ให้ทุกๆคนนะครับขอให้ทุกๆคนมีกำลังใจใช้ชีวิตต่อไปสถิติทั้งหลายที่บอกว่าจะอยู่ได้กี่ปีไม่จำเป็นที่จะเป็นอย่างนั้นเสมอเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสถิติหรือสถิติทั้งหลายได้ด้วยกำลังใจของทุกๆคนขอให้ทุกๆคนมีความหวังขอบคุณครับ